วันที่17 สิงหาคม 2565นายปกรณ์จีนาคำนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอนเป็นประธานเปิดโครงการเทศบาลสัญจรประจำปี2565ณบริเวณที่ทำการชุมชนกาดเก่าตำบลจองคำอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายปกรณ์จีนาคำนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอนได้กล่าวว่าโครงการเทศบาลสัญจรเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในงานบริการด้านต่างๆของเทศบาลและหน่วยงานสู่ภาคประชาชนในระดับพื้นที่เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่เทศบาลและประชาชนในชุมชนเพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำในการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆพบปะพูดคุยกับประชาชนเพื่อให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการของชุมชนเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดียิ่งขึ้นสำหรับโครงการเทศบาลสัญจรในครั้งนี้มีการจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาต้นทุนแจกปุ๋ยแจกกล้าไม้กิจกรรมการคัดแยกขยะและร่วมรับของรางวัลพร้อมรับชมการแสดงต่างๆของชุมชนคือปีนี้นะครับเทศบาลสัญจรเนี่ยก็คือการที่เทศบาลนะครับเข้าไปทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนนะครับรวมถึงรับเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆแล้วก็นำเสนอเรื่องของกิจกรรมโครงการของเทศบาลนะครับให้กับชุมชนนะครับแต่สาระสำคัญหลักๆคือรับเรื่องแลกเปลี่ยนนะครับเรื่องของอุปสรรคปัญหาในชุมชนนะครับเพื่อทางเทศบาลได้เตรียมพร้อมในเรื่องการแก้ปัญหาในชุมชนได้อย่างเร่งด่วนนะครับแต่วันนี้ปีนี้นะครับเรามีการปรับกิจกรรมใหม่นะครับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ณปัจจุบันนะครับและปีนี้เนี่ยก็ได้บูรณาการร่วมกับของกิจกรรมชุมชนก็คือเรื่องกาดกองจุนะครับหรือตลาดเย็นของเรานะครับที่เราจัดทุกวันอังคารและวันพุธนะครับซึ่งนอกเหนือจากจะเป็นกิจกรรมของเทศบาลแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีกิจกรรมของชุมชนนะครับที่เราได้บริการร่วมกันนะครับก็จะเป็นเหมือนเปิดเมืองนะครับก่อนที่จะถึงการรับต้อนรับเทศกาลการท่องเที่ยวที่จะมาถึงเร็วๆนี้นะครับThank you.